เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเราดูกันหลังจากที่เราวาดวัตถุเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดเส้นตรงหรือว่าเส้นโค้งนะครับหรือแม้แต่กระทั่งโพลีกอนก็ตามนะครับเราสามารถที่จะขยับนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงพิกัดของโพลีกอนเหล่านั้นนะครับหรือวัตถุองค์ประกอบทางกราฟิกเหล่านั้นเนี่ยไปในบริเวณต่างๆของพิกัดของโลกได้นะครับโดยที่มีหลักการอย่างนี้ว่าไม่ว่าเราจะวาดเส้นนะครับหรือโพลีกอนก็ตามนะครับเราจะยึดที่จุดยอดมุมนะครับหรือว่าจุดปลายของเส้นตรงเป็นหลักแล้วนะครับหลังจากที่เราย้ายนะครับหรือว่าปรับจุดเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะค่อยวาดเส้นตรงนะครับแล้วก็วาดโพลีกอนเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะไม่ขยับทำโพลีกอนนะครับเราจะไม่ขยับทำเส้นเพราะว่ามันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดเส้นขาดนะครับหรือว่าเส้นรอบรูปไม่สมบูรณ์เป็นต้นนะครับทีนี้คราวที่แล้วนะครับเราได้เรียนกันถึงเรื่องการแปลงพิกัดแบบ2มิติซึ่งมันจะมีวิธีการพื้นฐานอยู่นะครับอยู่ทั้งหมด3แบบนั่นแก่ translation นะครับ rotation นะครับแล้วก็การ scaling นะครับแต่ละวิธีนะครับก็จะมีนิยามคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนสมัยมัธยมต้นนะครับก็คือเอาเรื่องของเวกเตอร์แล้วก็ปริภูมิ2มิติมาคิดเป็นหลักนะครับถ้าศึกษาดูตามนี้ไปเราก็จะพบว่าถึงแม้ว่าเราจะดูที่ปริภูมิ2มิติเป็นหลักก็จริงครับแต่ว่าเดี๋ยวพอหลังกลางภาคไปแล้วนะครับเราจะพิจารณาโมเดลที่เป็น3มิติด้วยซึ่งเมื่อเราทํา3มิติแล้วเนี่ยมันก็จะเพียงแค่เปลี่ยนนะครับปัจจัยหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียงตัวแปรบางตัวเท่านั้นเองนะครับที่มาดูอันดับแรกก็คือ translation ครับหรือว่าการเลื่อนนะครับนิยามของมันก็คือเป็นการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับของวัตถุย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุในที่นี้นะครับเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งในทางทฤษฎีนะครับแต่ในทางปฏิบัติเราจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุจริงๆนะครับเราจะเปลี่ยนตำแหน่งของจุดยอดมุมนะครับหรือเวอร์เท็กซ์ที่เป็นองค์ประกอบของวัตถุเท่านั้นนะครับเนื่องมาจากว่าวัตถุจะถูกกำหนดด้วยจุดปลายนะครับของเวอร์เท็กซ์ดังนั้นถ้าเราแปลงพิกัดของ vertex หรือว่าเลื่อน vertex ไปมันจะมีผลทำให้วัตถุนั้นเลื่อนตามไปด้วยนะครับในยะอันนี้ได้แสดงตามรูปในกราฟด้านขวามือนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนวัตถุนะครับไปในแนวเส้นตรงจากจุด P ไปยังจุด P พรามแล้วเราก็นะครับแล้วเราทำแบบนี้สำหรับทุกๆจุดบนวงกลมนะครับมันจะกลายเป็นว่าทุกๆจุดบนวงกลมนี้ก็จะเคลื่อนที่หรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งไปในแนวเส้นตรงเท่าๆกันดังนั้นนะครับแทนที่ว่าเราจะวาดวงกลมให้เสร็จก่อนแล้วเลื่อนวัตถุก็คือพิกเซลทุกพิกเซลที่ประกอบขึ้นเป็นวงกลมนั้นไปนะครับไปยังตำแหน่งใหม่เราจะเลื่อนเพียงแค่จุดศูนย์กลางของวงกลมเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราเลื่อนจุดศูนย์กลางของวงกลมเสร็จแล้วเราก็จะใช้รัศมีเดิมนี่แหละวาดวงกลมใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะนั่นคือแนวคิดของการแปลงหรือว่าเปลี่ยนพิกัดในคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งการเลื่อนนะครับหรือการเปลี่ยนตำแหน่งในที่นี้เราจะใช้ตัวแปร2ตัวก็คือ tx กับ ty ซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนต่อไปว่าสำหรับการใช้พิกัดในแนวแกน z นั้นก็เพียงแต่เพิ่มการกระจัดในแนวแกน z tz เข้าไปเท่านั้นเองนะครับซึ่งวิธีการเขียนสมการของการเลื่อนเนี่ยเราสามารถเขียนได้2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือเขียนในลักษณะของสมการพีชคณิตนะครับได้แก่x prime ก็คือจุดใหม่นะครับแต่มีค่าเท่ากับ x เดิมบวกการกระจัดที่เลื่อนไปในแนวแกน x นะครับเมื่อผมพูดถึงการกระจัดเนี่ยมันจะหมายถึงการเลื่อนครับทั้งในทิศทางบวกแล้วก็ทิศทางลบเนื่องมาจากว่าการกระจัดนั้นจะมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับเพียงแต่ว่าทิศทางนั้นอยู่บนแกน x ไม่ว่าจะไปทางขวาก็คือเลื่อนไปทางขวาของแกนนอนนะครับหรือไปทางซ้ายก็จะมีค่าเป็นลบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเดียวกับแกน y มันก็จะมีทิศขึ้นข้างบนนะครับที่ ly ก็จะเป็นบวกลงข้างล่าง ty ก็จะเป็นลบนะครับอันนี้คือเขียนในรูปของสมการพีชคณิตเมื่อ เรารู้จักสมการเวกเตอร์นะครับเราก็จะสามารถเขียนรูปของแมทริกซ์ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยนะครับ p prime ก็คือพิกัดของจุดปลายนะครับจุดสิ้นสุดนะครับจุดปลายทางในขณะที่ p คือพิกัดของจุดเริ่มต้นนะครับโดยที่นะครับจะทั้ง p และ p พรามนั้นจะนิยามในรูปแบบของเวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์ก็คือแมทริกซ์นั่นเอง p แต่ว่าเป็นแมทริกซ์ที่มีเพียง1คอลัมน์นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอแมทริกซ์ที่มีขนาดจำนวนแถวนะครับ
แล้วแต่เลยว่าเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมีเพียงหนึ่งคอลัมน์เนี่ยเราจะเรียกแมทริกซ์นั้นว่าเป็นเวกเตอร์นะครับดังนั้นเราสามารถเขียนสมการของการกระจัดของการเลื่อนเนี่ยจากสมการข้างบนนะครับสองสมการให้เหลือเพียงสมการเดียวได้โดยใช้รูปแบบการนำเสนอแบบแมทริกซ์นะครับโดย p ก็คือเวกเตอร์ของจุดเริ่มต้น x กับ y นะครับ t ก็คือการกระจัดนะการกระจัดก็จะมี2แกนแล้วนะครับก็คือ tx แล้วก็ ty นะครับแล้วก็ p' ก็คือ x' กับ y' นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเลื่อนนะครับแต่พอมาเป็นการหมุนนะพอเป็นการหมุนเนี่ยมันจะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่านิยามของการหมุนนั้นนะครับเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุไปในแนวเส้นโค้งนะครับอย่างที่เราเรียนไปในพาร์ทก่อนหน้านี้ว่าเส้นตรงกับเส้นโค้งเนี่ยความเหมือนกับความต่างมันก็คือว่าเราสามารถที่จะวาดเส้นตรงกับเส้นโค้งเนี่ยให้สอดคล้องกับสมการที่เรากำหนดได้ก็คือประกอบด้วยจุดทุกจุดนะครับที่ทำให้สมการนั้นเป็นจริงถ้าเป็นเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ mx บวก b ถ้าเป็นเส้นโค้งหรือวงกลมก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองนั่นคือสมการที่เป็นตัวกำหนดว่าจุดใดจุดหนึ่งที่กำหนดให้เนี่ยจะอยู่บนเส้นตรงหรือเส้นโค้งเหล่านั้นหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าความชันของเส้นตรงนั้นเป็นค่าคงที่นะครับในขณะที่ความชันของเส้นโค้งหรือวงกลมนั้นนะครับมีค่าไม่แน่นอนแปรผันไปตามตำแหน่งต่างๆของเส้นโค้งนั้นๆนะครับดังนั้นนิยามของโรเตชันที่พูดถึงการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุในแนวเส้นโค้งนั้นก็จะไม่ได้ง่ายเหมือนกับการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุในแนวเส้นตรงเพราะเนื่องมาจากว่าความชันของเส้นโค้งนั้นมีค่าไม่คงที่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในแนวของการกระจัดนั้นก็จะไม่คงที่ด้วยนะครับ นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบการเคลื่อนที่การเปลี่ยนตำแหน่งในการหมุนกับการเลื่อนในแนวเส้นโค้งกับแนวเส้นตรงเนี่ยจากการเคลื่อนที่สมัยที่เราเรียนม.ต้นก็ได้ว่าเราพูดถึงการเคลื่อนที่ในแนวตรงก็คือการกระจัดการเลื่อนเองในขณะที่การเคลื่อนที่แบบ simple harmonic นะครับก็เปรียบเทียบได้กับการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุในเส้นโค้งในวงกลมนะครับเรียกว่า rotation ซึ่งนักศึกษาจะสังเกตเห็นอีกคำหนึ่งก็คือเส้นโค้งนั้นนะครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมนะครับและเป็นวงกลมที่นิยามบนระนาบ x y เท่านั้นด้วยนะครับดังนั้นเรากำลังพูดถึงวงกลมประเภทเดียวนะแต่ว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการหมุนนะครับจะต้องกำหนด1มุมที่ต้องการหมุนนะครับซึ่งซีต้าตรงนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับการกระจัด tx และ ty เพียงแต่ว่าซีต้านี้จะมีเพียงแค่ค่าเดียวในขณะที่การเลื่อนนั้นนะครับจะมีทั้ง tx แล้วก็ ty ในขณะที่ tx เนี่ยเป็นการกระจัดในแนวแกนนอนและ ty เป็นการกระจัดในแนวแกนตั้งนะครับในขณะที่นะสำหรับโรเตชันเนี่ยการกำหนดพารามิเตอร์หรือปัจจัยในการหมุนนะครับเราจะกำหนดผ่านเพียงแค่ตัวแปรเดียวในที่นี้ก็คือมุมของการหมุนนะครับมุมของการหมุนนั้นก็จะมี2ค่า2รูปแบบที่เป็นไปได้ก็คือแบบแรกนะครับก็คือถ้ามุมนั้นมีค่าเป็นบวกเราจะหมายถึงวัตถุนั้นมีการหมุนนะครับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับภาษาอังกฤษย่อว่า counter clockwise นะครับซึ่งจะหมุนจากจุด P ในรูปนี้นะครับไปยังจุด P' ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็คือจากบ่าย3ไปยังบ่ายโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามุมซีต้านั้นมีค่าเป็นลบนะครับการหมุนนั้นจะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหรือ clockwise นะครับ clockwise ก็คือตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนจาก P เช่นบ่าย3นะครับไปยังจุดที่เป็น5โมงเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นคือตัวแปรตัวที่1นะครับจะมีแค่บวกค่าบวกหรือค่าลบเท่านั้นนะครับส่วนตัวแปรตัวที่2ที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปที่แตกต่างจากการเลื่อนก็คือเราจะต้องเพิ่มจุดศูนย์กลางของการหมุนไปด้วยนะครับจุดศูนย์กลางการหมุนก็คือจุดที่เป็นจุดตรึงนะครับเป็นจุดตรึงที่เปรียบเทียบได้กับจุดศูนย์กลางของเข็มนาฬิกานะครับก็คืออยู่จุดกึ่งกลางนาฬิกานั่นเองนะเมื่อเราพูดถึงเส้นของการหมุนเนี่ยนะครับเป็นเส้นประเพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางนาฬิกานี่ก็คือจุดศูนย์กลางของการหมุนเรียกว่า rotation point นะครับในหนังสือบางเล่มนะครับใน library graphic บางตัวเขาจะใช้คำว่า pivot point นะครับหรือบางเล่มก็จะใช้ reference point หรือว่าจุดอ้างอิงก็ได้นะครับทีนี้ลักษณะของการหมุนนะครับจะมีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราพูดถึงจุดตรึงนะครับหรือว่าจุดศูนย์กลางของการหมุนที่ x r y r ตามรูปนี้แล้วนะครับระยะทางจากจุดของวัตถุณตำแหน่งเริ่มต้นนะครับไปยังจุดศูนย์กลางจะมีค่าเท่ากันนะครับกับระยะทางของวัตถุหลังจากที่หมุนไปแล้วนะครับ
เมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลางก็คือเข็มนาฬิกาจะมีความยาวคงที่นั่นเองนะครับนี่เราไม่ได้พูดถึงว่าเข็มสั้นหรือเข็มยาวแค่เข็มเดียวนะครับเข็มนั้นจะมีความยาวคงที่เราเรียกความยาวนั้นว่าเป็นรัศมีนะครับดังนั้นนะครับเมื่อรัศมีนี้มีค่าคงที่ก็แสดงว่าจุด P กับจุด P พรามจะอยู่ห่างจาก XR กับ YR เท่ากันนะครับอันนี้คือคุณสมบัติอันหนึ่งของการทักการหมุนนะครับทีนี้แกนของการหมุนนะครับก็คือแกน Zแกนแซดก็คือแกนที่ตั้งฉากกับหน้าปัดนาฬิกานะครับก็ตั้งฉากกับหน้า XY นะครับก็แสดงตามรูปนี้ทีนี้การที่จะหาสมการของโรเตชันเนี่ยก็จะต้องแก้สมการของวงกลมซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับดังนั้นนะครับเพื่อลบความซับซ้อนตรงนั้นก็คือเราจะสมมติไปพลางๆก่อนว่า XRYR นี้นะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์กลางจุดกำเนิดของแกนนะครับเทคนิคนี้เราเคยทำกันมาแล้วตอนสมัยเราวาดวงกลมนะครับก็คือว่าสำหรับวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางรัศมีใดๆเนี่ยเราจะใช้จุดศูนย์กลางที่อยู่ที่จุดกำเนิดก่อนก็คือ x 0 y 0ก่อนแล้วเราค่อยวาดวงกลมที่มีรัศมี r วาดได้เสร็จแล้วเราถึงจะเลื่อน x 0 y 0นี้นะครับไปที่จุดกำเนิดของวงกลมหรือจุดศูนย์กลางของวงกลมที่แท้จริงโดยการใช้การเลื่อนอีกทีนะครับดังนั้นเราจะใช้เทคนิคนี้แหละนะครับกับการพิสูจน์สมการของวงกลมซึ่งเป็นไปตามหน้าถัดไปนะครับก็คือเราจะใช้เทคนิคของการแปลงพิกัดฉากหรือพิกัดคาร์เทเชียนนะครับให้เป็นพิกัดเชิงขั้วหรือพิกัดโพลาร์นะครับโดยใช้สูตรนี้นะครับว่าสำหรับพิกัดคาร์เทเชียนหรือพิกัดฉาก xy เนี่ยนะครับจะแปลงเป็นพิกัดเชิงขั้วได้นะครับหรือกลับกันก็คือ x นะครับพิกัดตั้งฉาก x จะมีค่าเท่ากับรัศมีนะครับ r cosine phi นะครับในขณะที่ y จะมีค่าเท่ากับ r sin phi นะครับเช่นเดียวกันกับมุมซีต้านะครับถ้า x พรามกับ y พรามนะครับสามารถเขียนในรูปของพิกัดเชิงขั้วได้ยังไงก็คือค่า r รัศมีจะเท่ากันนะครับแต่มุมนะครับที่ x พราม y พรามนั้นทำกับแกนนอนจะไม่ใช่ซีต้าแต่เป็นซีต้าบวกฟีครับดังนั้นเราก็เลยจะสามารถเขียนสมการของ x พราม y พรามเป็นไปตามสมการนี้นะครับก็คือ x พรามเท่ากับรัศมีของมุมรัศมีนะครับคูณกับโคไซน์ของมุมที่เป็นผลรวมระหว่างสลังฟีกับซีต้าฟีก็คือตัวข้างล่างก็คือหมุนไปแล้วฟีได้เป็น xy แล้วหมุนเพิ่มเป็นอีกซีต้าทำไมต้องหมุนฟีเพราะว่าฟีนี่คือมุมตั้งต้นก็คือมุมที่แกนเนี่ยนะครับตั้งฉากกับแกนนอนนะครับก็คือจุดเริ่มต้น xy เราก็ใช้สูตรของโคไซน์ของผลรวมของมุมนะครับก็จะสามารถเขียนได้เป็นสมการทางด้านขวามือนะสูตรนี้จะอยู่ในตรีโกณมิติตอนม.ต้นนะครับนักศึกษาสามารถทบทวนสูตรนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับเราก็จะได้เป็นสมการของ r cos phi cos theta แล้วโล r sin phi sin theta นะครับข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือนักศึกษาให้ระวังเครื่องหมายตรงนี้นิดนึงเพราะว่า cos ของผลบวกจะได้เท่ากับผลต่างของ2เทอมนี้ในขณะที่ sin ของผลบวกนะครับจะมีค่าเท่ากับผลรวมของ2เทอมนี้นะเพราะฉะนั้นทั้ง2เทอมนี้ต่างกันเครื่องหมายก็ต่างกันอันนี้มาจากกฎมาจากสูตรของตรีโกณทีนี้คำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะแปลงกลับได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับอันนี้คือแปลงไปก่อนนะแปลงไปก็คือแปลงในลักษณะของ x เท่ากับ r cos phi แล้วก็ y sin phi y เท่ากับ r sin phi นะครับเราก็จะแทนค่าตัวเนี้ยในสมการข้างบนก็เลยกลายเป็นว่า x พรามเท่ากับ x cos theta ลบ y sin theta สังเกตนะครับว่า phi หายไปแล้ว phi หายไปเพราะว่า phi นั้นจะถูกแทนด้วยตัว x ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับฟีตัวนี้ก็แทนด้วย y โดยการแทนค่าก็คือเอา r cos r cos ฟีคูณเข้าไปแล้วก็ r sin ฟีคูณเข้าไปนะครับเราจะได้ x prime y prime เป็นสูตรที่ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้น x กับ y แล้วก็มุมที่หมุนไปซีต้ากับซีต้านะครับสองอันนี้นะฟีก็จะไม่อยู่ในสมการนี้แล้วเพราะฟีถูกใช้ไปในการแปลงพิกัดเชิงขั้วแล้วนะครับทีนี้เพื่อทบทวนสูตรของโพลาร์คอร์ดิเนตนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนสูตรตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือถ้าการแปลงจากโพลาร์ไปเป็นคาร์เทเชียนก็คือที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจากพิกัดเชิงขั้วไปเป็นพิกัดฉากนะครับเราจะใช้ x เท่ากับ r cos theta นะครับก็คือ theta นี่คือมุมที่ตั้งฉากกับแนวแกนนอนทำกับแนวแกนนอนนะครับ y เท่ากับ r y เท่ากับ r sin theta นะครับเมื่อ theta คือมุมนี้นะครับมุมซีต้านี้อันนี้คือจุด xy อันนี้คือระยะ r นะครับอันนี้คือ
สูตรของการแปลงพิกัดเชิงขั้วเป็นพิกัดฉากสำหรับมุมใดๆถ้าเกิดเราต้องการแปลงกลับครับในกรณีนี้เรายังไม่จําเป็นต้องใช้แต่ว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเผื่อจะได้ใช้ในอนาคตครับก็การแปลพิกัดคาร์ติเชียนเป็นโพล่าก็ทํากลับกันนะครับก็คือจะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ x กําลัง2บวก y กําลัง2นะครับในขณะที่ซีต้าจะมีค่าเท่ากับอาร์คแทนนะครับของ y หารด้วย xก็คืออัตราส่วนของมุมนะครับของเนี่ยของด้านตรงข้ามมุมฉากหารด้านเอ้ยด้านตรงข้ามมุมที่เราต้องการกับด้านประชิดมุมที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือการแปลงไปกลับระหว่างพิกัดขั้วไปเป็นพิกัดฉากแล้วก็พิกัดฉากไปเป็นพิกัดเชิงขั้วนะครับ เมื่อเราได้สมการนี้มาแล้วนะครับอันนี้เราเรียกเป็นสมการกีชคณิตของการหมุนนะครับสำหรับตอนสอบนักศึกษาจะทำตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะพิสูจน์จากสมการข้างบนก็ได้นะครับแต่ว่า เพื่อให้สะดวกนะครับเราจะไม่จำทั้งหมดนะครับแต่เราจะจำเพียงแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นจะเลือกอันนี้ก็ได้หรือเลือกอันที่เป็นแมทริกซ์ก็ได้นะครับปกติรูปแบบข้างบนเราจะไม่จำกันเนื่องจากเราใช้พิสูจน์วิธีพิสูจน์นะครับทีนี้รูปแบบข้างบนนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพิกัด x prime นะครับหรือพิกัดปลายทางเนี่ยจะขึ้นอยู่กับทั้ง x แล้วก็ yพร้อมกันนะครับซึ่งตรงนี้จะต่างจากการที่เราเลื่อนเพราะว่าในการเลื่อนนั้น x จะอิสระต่อ y ก็คือ x ปลายทางจะไม่ขึ้นกับ y ต้นทางเลยขึ้นอยู่กับ x ต้นทางเท่านั้นครับในทำนองเดียวกันนะครับ y ปลายทางก็ไม่ขึ้นกับ x ต้นทางขึ้นอยู่กับ y เท่านั้นแต่นะครับสำหรับการหมุน x ปลายทางจะขึ้นอยู่กับทั้ง x ต้นทางและก็ y ต้นทางเช่นเดียวกันกับ y ปลายทางก็จะขึ้นกับทั้ง x และก็ y ต้นทางอันนี้นักศึกษาจะต้องระวังเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเขียนสมการพีชคณิตตัวดาวตัวข้างบนเนี่ยให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ได้แต่เราจะเขียนในรูปแบบของแมทริกซ์จริงๆแล้วนะครับโดยนะครับ p พรามกับ p ยังเป็นเวกเตอร์อยู่เช่นเดิมตามนิยามของการเลื่อนเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นต้นทางแล้วก็จุดปลายทางสิ้นสุดนะครับยังเป็นเหมือนเดิมแต่ r ตัวนี้นะครับเราจะไม่ใช้ในรูปของเวกเตอร์นะแต่เราจะใช้ในรูปของแมทริกซ์แทนก็คือแมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะก็คือใช้แปลงจากสมการข้างบนเนี่ยให้อยู่รูปของการคูณของแมทริกซ์ซึ่งผมทำให้ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็คือเราจะได้โรเตชันแมทริกซ์นะครับเป็นโคไซน์ซีต้าลบไซน์ซีต้าไซน์ซีต้าแล้วก็โคไซน์ซีต้านะครับสมการนี้สำคัญยังไงครับสำหรับการ์ดจอนะครับนักศึกษาลองนึกถึงว่าพวกกราฟิกการ์ดที่เราไปซื้อมาติดตั้งบน PC ของเราเนี่ยมันจะมีทำหน้าที่ในการเรนเดอร์ภาพการเรนเดอร์ภาพก็คือฟังก์ชันหนึ่งของการเรนเดอร์ภาพก็คือการที่เปลี่ยนพิกัดของโพลีกอนไปยังตำแหน่งต่างๆของจอภาพนะครับซึ่งในกราฟิกการ์ดเนี่ยมันก็จะเอาค่าซีต้าจากโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปคำนวณ นะครับแต่นะครับมันจะเอาค่าซีต้าตัวเนี้ยไปใส่ในแมทริกซ์ตัวหนึ่งแมทริกซ์นี้จะมีขนาด2คูณ2เรียกว่าเป็นแมทริกซ์ R นะครับแล้วมันก็จะคำนวณโคไซน์ซีต้าลบไซน์ซีต้าไซน์ซีต้าโคไซน์ซีต้าทดไว้4ค่าเสร็จแล้วมันก็จะโหลดตัวเนี้ยไปในชิปของกราฟิกเสร็จแล้วมันก็จะเอาตัวเนี้ยคูณกับทุกๆจุดนะครับนักศึกษาลองนึกถึงตัวละครหรือว่าวัตถุต่างๆในเกมประกอบด้วยจุด P จำนวนมากๆดังนั้นในกราฟิกการ์ดมันก็จะเอาจุด P ตัวเนี้ยคูณกับแมทริกซ์ตัวนี้นะครับมันก็จะทำแบบขนานกันทำไปพร้อมๆกันแล้วแต่ว่าตัว GPU เรามีกี่หน่วยนะมีกี่เม็ดเขาเรียกนะครับมันก็จะคำนวณได้เร็วไปตามนั้นนะแล้วมันก็จะได้ค่าของ P พรามมานะครับดังนั้นแมทริกซ์ตัวนี้จะสำคัญมากในการโหลดการหมุนนะครับไปในหน่วยประมวลผลของจอภาพทีนี้นะครับเมื่อนักศึกษาเห็น2รูปแบบนี้แล้วก็คือรูปแบบที่เป็นพีชคณิตนะครับแล้วก็รูปแบบของแมทริกซ์เราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าเราต้องการหมุนนะครับจุดที่เราสนใจเนี่ยโดยที่มีจุดศูนย์กลางของการหมุนนะครับ อยู่ที่ตำแหน่งใดๆเราทำยังไงนะครับวิธีการที่เราทำเนี่ยเราจะใช้เทคนิคของการ transformation หรือการแปลงพิกัดแบบผสมผสานนะครับหรือเรียกว่าเป็น composite transformation ก็คือนะครับเราจะเอาการเลื่อนกับการหมุนนะครับมาผสมกันวิธีการก็คือว่าการที่เราจะหมุนนะครับการที่เราจะหมุนจุด xy ตามภาพเนี่ยนะครับรอบจุด xryr นะครับรอบจุด xryr เป็นมุมซีต้านะเป็นมุมซีต้านะครับเพื่อที่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจะได้ตำแหน่งปลายทาง x prime y prime นั้นเราจะสร้างขึ้นมาได้จาก transformation ที่ผสมกัน3ครั้ง
3 รูปแบบครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่าแต่ละรูปแบบนั้นมีนิยามเป็นยังไงในคลิปถัดไป